คืออะไรคือไปหลงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคิดแต่เขาไม่รู้ตัวนะคะคือผู้ชายคนนั้นไม่รู้ตัวแต่หมายถึงว่าเป็นไอดอลให้เราว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็บุคลิกดีอะไรสุขภาพดีอะไรคิดไปค่ะคิดไปนานมากก็ไม่หายตรงจุดนี้ค่ะมโนค่ะแล้วเวลานอนก็จะนึกถึงค่ะมันผูกพันพัวพันก็ไม่ได้เคยคุยกันเลยนะคะแต่ว่าเรามโนไปก็เรียกว่าตบมือข้างเดียวค่ะอ๋อเข้าใจแล้วดูจรวดนี้หายใจไว้เขาคือเขาเราคือเราพูดจังคำพวกนี้ก็ยังไม่เคยเคสสักทีนึงปล่อยมันคาใจไปทำไมมันได้เป็นความจริงเลยมันเป็นเรื่องของจิตของใจไปได้บางทีมันจะเบาหายใจมันจะโล่งมันจะตัดกลายเป็นตัวบั่นทอนชีวิตไปลุงครับมันจะหลุดนะเบาเนื้อเบาตัวไหมเห็นค่ะเบาเยอะแล้วค่ะเป็นความรู้สึกค้างคาใจความรู้สึกนั้นมันหลุดไปไหมประมาณค่ะน่าเนี่ยร้ายคิดว่าดีแค่ไหนเพียงใดประเมินตัวเองให้ได้ค่ะ 90% ค่ะค่ะที่เหลืออีก 10% จะลงมือปฏิบัติในสิ่งที่เขาคือเขาเราคือเราวิธีดีที่สุดค่ะตัดตอนเลยดีใจตัดตกเลยค่ะยังไงมันก็มีวันที่จะใช่ไหมเจอประสานกันได้แล้วจะคิดเป็นทำไมทำงานไม่ดีกว่าเห็นไหมกลับมาประกอบอาชีพไม่ดีกว่าเลยนู่นนี่นั่นค่ะให้มันเหนี่ยวรั้งความรู้สึกลึกๆในความคิดเราไปทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าคำว่าขาดปัญญาถ้าขาดปัญญาจะเป็นยังไม่มีปัญญาขาดปัญญาจะหลงกระแสหลงสารพัดหลงเนี่ยหลงโลภโกรธนี่แหละ
อยากหายจากความรู้สึกที่จดจ่อกับสิ่งนั้นอยากหายจากความรู้สึกที่จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นค่ะเห็นไหมแค่นี้มันก็เป็นภาษาปวดขวดแล้วอยากหายจากความรู้สึกที่เป็นจดจ่อกับสิ่งนั้นค่ะหรือมันสมจริงสมจังจังแต่จริงมันก็ไม่ใช่เนี้ยค่ะความรู้สึกตัวที่ว่านั้นมันคาใจอยู่ก็อยากจะให้มันหลุดจากตรงนั้นค่ะแค่นี้ค่ะเป็นภาษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยหลังจากความรู้สึกตัวเองที่ได้รับขันนี้ด้วยค่ะโอเคนะค่ะหนูทำบุญค่ะคิดว่ามันขาดจากกันกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าขาดจากกันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมวลให้ได้ตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอืมแค่นี้มันจะเบาเนื้อเบาตัวหมดค่ะหนูทำมันเยอะเรื่อรังกันมาเยอะมานานมามากค่ะโอเคอ่ะจบข่าวเลยอ้าวปึ๊บสาวที่สหาย